ผู้ชมครับช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับมาตามหาผู้รับการอบรมที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักดีเลยครับกล้วยบวชชีค่ะบัวลอยวิลาศค่ะขนมถ้วยอัญชันไข่ดาวค่ะและตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อยู่กับคุณเบียร์นะครับสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีค่ะชื่อเบียร์เอวิกาสุดเสียงค่ะถ้าเราพูดถึงกะทิคุณเบียร์จะคิดถึงเมนูอะไรคิดถึงเมนูขนมถ้วยอัญชันไข่ดาวค่ะทำไมถึงต้องเป็นเมนูนี้ล่ะเป็นขนมไทยอร่อยๆที่วันนี้มีสีสันที่สวยงามมากขึ้นและเพื่อเพิ่มความหอมให้กับขนมของเราวันนี้เราใส่อัมพวากะทิอบควันเทียนทำให้เมนูนี้หอมกลิ่นอบควันเทียนอ่อนๆเวลาทานแล้วทั้งหอมทั้งมันกลมกล่อมมากค่ะพอฟังแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าใช่แล้วอัมพวากะทิอบควันเทียนหอมกลิ่นอบควันเทียนอ่อนๆเหมือนอบควันเทียนแท้ๆเลยไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่คุณเคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโรคทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับอ่ะคุณเบียร์ลงมือเลยนะได้ค่ะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งมันค่ะแป้งถั่วเขียวค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งถั่วเขียวแล้วก็รบกวนอาจารย์เติมอัมพวากะทิอบควันเทียนให้หน่อยค่ะอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆนวดไปใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเราต้องนวดจนกระทั่งส่วนผสมของแป้งแบบเหลวเลยใช่ไหมใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำอัญชันค่ะน้ำอัญชันเสร็จแล้วก็ใช้มือขยำต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกรองมันก็จะมีแบบเศษน้ำตาลเศษแป้งเนาะเราก็ต้องบี้ๆเนาะตักส่วนผสมนะคะที่เราผสมไว้แล้วอะค่ะลงในถ้วยนะคะประมาณ3ส่วน4ของถ้วยค่ะใส่เศษ3ส่วน4ของถ้วยนะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเราก็เอาขึ้นนึ่งได้เลยได้เลยค่ะจะนึ่งด้วยไฟปานกลางนึ่งจนขนมสุกค่ะก็สัก5นาทีเนาะรอสักครู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าสุกนะเดี๋ยวเราไปทำหน้ากะทิกันดีไหมได้ค่ะค่ะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็จะตามด้วยเกลือป่นไทยค่ะรบกวนอาจารย์เติมอัมพวากะทิอบควันเทียนให้หน่อยค่ะอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติเรียบร้อยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะก็จะนำขึ้นตั้งไฟค่ะสีขาวเนาะแล้วก็มีกลิ่นหอมของควันเทียนค่ะโอ้ข้นแล้วเดือดปุดๆเลยงั้นปิดไฟเนาะค่ะก็จะตักหยอดหน้าขนมได้เลยค่ะประเดี๋ยวถัดจากนี้ไปแล้วก็คงต้องทำแบบไข่แดงอีกใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำส่วนที่เป็นไข่แดงกันนะคุณผู้ชมจะเริ่มที่แป้งข้าวเจ้าค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะรบกวนอาจารย์เติมอัมพวากะทิอบควันเทียนให้หน่อยค่ะอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบธรรมชาตินะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอผสมกันดีแล้วเราก็จะใส่สีค่ะเป็นสีเหลืองไข่และสีส้มทีละหยดละกันนะอุ้ยแค่นี้ก็เหลืองแล้วนะแล้วเราก็จะใส่สีส้มไข่แดงเนาะขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะคนแล้วเนาะค่ะคนแล้วค่ะพักให้เย็นแล้วก็ใส่ถุงบีบค่ะอุ้ยตายเป็นไข่แดงกลมกรุบกรุบเลยอ่ะโอ้เป็นขนมถ้วยที่ดูดีนะน้องเบียร์ค่ะดูสวยงามมากพี่ต้องชิมแบบไข่แดงไข่ขาวแล้วก็เนื้อขนมถ้วยแบบพร้อมกันเลยนะนี่นะถ้าพวกเราเลือกใช้กะทิผิดนะขนมถ้วยนี้จะต้องพังแล้วต้องไม่อร่อยแน่เลยแต่โชคดีนะที่พวกเราเลือกใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนมันเลยหอมอร่อยแล้วก็กลมกล่อมนะอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโรคใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากใครห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้